ันตั้งใจไม่รู้กับสิ่งที่เธอนั้นคิดอยู่ดูไม่ออกเหมือนกันวันหนึ่งเขามาชิดอีกวันถอยห่างฉันเธออยากคบหรือไม่ต้องการเห็นแล้วมันหวั่นไหวนึกสงสัยในใจทุกทีที่สบตาเธอคู่นั้นเงาสะท้อนข้างในแววตาที่เป็นฉันอยู่คือแบบไหนบอกหน่อยได้ไหมเธอมองว่าฉันคนนี้เป็นที่รักหรือมองเป็นเพียงที่พักเวลาเหงาใจแค่อยากจะรู้ว่าฉันนั้นควรยืนอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้จริงๆว่าเป็นอะไรกับเธอไปเฮ้ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์เนี่ยขอโทษครับอาจารย์ขอโทษครับป้าขอโทษครับทุกคนแม่คิดถึงแม่จังเลยโอ้ป้าทำไมวันนี้ป้าแต่งตัวหล่ออย่างเงี้ยนี่เข็มขัดนักเรียนผมอะเนี่ยอาจารย์ทำไมอาจารย์หล่ออย่างเงี้ยรถขับรถคันเบลอเลยใช่ใช่โอ้อาจารย์เอ้ยหน้าตาลื่นนะมันมีสง่าราศีมากขึ้นจริงๆเลยนะดูสิใส่แต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้าลิลิหรือเป็นผู้ลีนะมึงอย่าเป็นลูกอาเซียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกผู้ว่าลูกสอสอเฮ้ยเป็นลูกรัฐมนตรีเลยละไม่ว่าเนาะใช่เฮ้ตอนนี้เขาเป็นคนชายแล้วนี่นะเขาถึงได้ไม่มีเวลาจะมารับโทรศัพท์ไม่มีเวลาโทรหาเราไงเท่าแก่ร้านสมาร์ทเทเลอร์ในตลาดยังไม่คู่ควรเป็นป้าของลือเลยแล้วคนอย่างอ้วกจะไปหวังอะไรโหป้าป้าอย่างงอนสิครับอย่าโกรธผมนะป้าอย่าโกรธผมนะแหมป้าป้าก็รู้ว่าคนอย่างผมอะแต่งตัวยังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ไปจ้างคนเดิมแหละนี่ผมยังล้างจานเก่งเหมือนเดิมนะมาเดี๋ยวผมล้างให้ดูทำไมต้องเขาเชื่อแล้วเขาเชื่อแล้วอาจารย์ว่ากอดบ้างอาจารย์ไม่ต้องหรือเป็นผู้หญิงกอดแม่ได้แม่ผู้หญิงกอดลูกไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องมึงกันแย่งอะไรนะปะโถ่ไอ้เอออาจารย์งานเยอะหรือยังไงถึงไม่รับโทรศัพท์พวกเราอ่ะคือตอนป้าโทรมาครับป้าพูดเหมือนพูดเล่นๆพูดสนุกๆอ่ะผมก็เลยไม่ทราบว่าทุกคนจะมาที่นี่แล้วอีกอย่างระยะทางมันไกลครับผมเลยไม่ได้คิดว่าจะมากันจริงๆอ่ะอาจารย์มาจะบอกอาจารย์ไงนะทุกคนเนี่ยเขาอยากมาหาอาจารย์เขาอยากมาหาลูกทุกคงเนี่ยเขาคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงลูกมากนะอาจารย์นะคือตอนนี้ผมทำงานอยู่อะครับงานมันสำคัญมากเลยถ้ายังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปพักที่โรงแรมก่อนนะครับผมเปิดห้องไว้ให้แล้ว
ุกคนไปอาบน้ำไปล้างหน้าล้างตากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวผมไปรับไปกินข้าวกันดีไหมครับชอบไม่โกรธคนแล้วนะชอบชอบกินนะชอบเดี๋ยวช่วยไปตามเรื่องให้พี่ด้วยจ้ะดวงพี่จ้างคุณฟ้ากระจ่างดวงผมขอโทษนะแต่ผมมีเรื่องให้คุณช่วยวันนี้คุณเลิกงานกี่โมงก็ค่ำๆอะค่ะ6โมงทุ่มหนึ่งคืออย่างนี้ดวงเย็นเนี้ยหลังเลิกงานนายหญิงจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านให้ผมพวกอาจารย์ผมกับพวกเพื่อนๆผมอะก็ดีนะคะแต่ดวงคงคุณดินนะครับเขาต้องมีปัญหาแน่ๆถ้าผมจะพาพวกนั้นไปที่บ้านน่ะแต่ถ้าผมไม่พาไปนายหญิงก็จะเสียใจอีกผมไม่อยากขัดใจท่านน่ะแต่ถ้าดวงจะช่วยกรุณาชวนคุณดินออกไปนอกบ้านไปหาอะไรกินกันสักแป๊บจะได้ไหมครับผมว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันคงอยู่ไม่นานหรอกแค่นี้ใช่ไหมคะคุณฟ้ากระจ่างนี่เป็นส่วนหนึ่งของงานในหน้าที่ของดิฉันด้วยใช่ไหมคะผมก็ไม่อยากจะรบกวนคุณหรอกนะผมไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆผมไม่อยากให้เขามีเรื่องกันอีกค่ะเข้าใจค่ะรับทราบมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆดิฉันเข้าใจดีเพราะถ้ามันไม่สำคัญขนาดนี้คุณคงไม่ถึงขนาดมาสั่งดิฉันถึงที่นี่หรอกค่ะไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะมันคงเป็นหน้าที่ที่คุณคงเต็มใจทำด้วยสินะช่วงฮอร์โมนผันผวนหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะคะก็ดูคุณสิดวงทำตัวผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตอนแรกก็ไล่ให้ผมไปไกลแล้วอยู่ๆก็มาชวนให้ผมกินข้าวมีอะไรหรือเปล่าก็ดวงเป็นบ้าคุณดินไม่รู้หรอดวงมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าดวงไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะใครอยากให้ดวงทำอะไรยังไงก็ได้ดวงยินดีทำให้ทั้งนั้นนี่คุณต้องฝืนใจขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องมากับผมแคร์ด้วยเหรอคะก็แล้วทำไมผมจะไม่แคร์ล่ะผมดีใจมากผมมีความสุขมากซะด้วยซ้ำที่คุณชวนผมมากินข้าวแบบเนี้ย
อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่คุณเป็นฝ่ายโทรหาผมก่อนคุณดินคุณพูดจาน่าสงสารเกินไปแล้วนะดวงไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะดวงมีค่าที่สุดสำหรับผมผมมันเป็นคนที่ไม่มีใครรักไม่มีเพื่อนไม่มีคนสนใจผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าในชีวิตนี้ผมต้องการอะไรหรือผมอยากจะเป็นอะไรแต่ถ้าไม่มีคนดวงผมก็คงจะไม่เหลืออะไรอีกเลยคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมไม่เคยมีใครเข้ามารักมาสนใจก็เลยเป็นอย่างนี้ขอเธอได้โปรดช่วยยกโทษคนที่รักเธอฉันขอให้รู้ไว้สักอย่างว่าไม่มีทางทอดทิ้งเธอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะแล้วก็ต้องขอขอบใจทุกคนมากๆเลยครับที่อุตส่าห์สละเวลายอมเหนื่อยมาช่วยงานของเราแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกๆคนเหนื่อยกันมากไหมกว่าจะเสร็จเนี่ยเห็นค่ำเชียร์คงหิวแย่แล้วจ้างอะจ๊ะหิวไหมยังครับทำไมยังอะเห็นวุ่นวายที่ไซต์งานอะไม่เห็นจะมีเวลาหยุดทานอะไรกับใครเขาเลยอะไรนะนี่คุณไปถึงไซต์งานของจ้างเขาเลยเหรอใช่ค่ะไซต์เป็นคนพาไปเองค่ะเออจ้างนี่ช่างมีบุญซะจริงๆนะโดยปกติแล้วเนี่ยดาราการเขาไม่เคยสนใจใยดีอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานของฉันเลยแม้แต่นิดเดียวแม่ก็งานนี้เป็นงานแรกของคุณจ้างครับก็ไม่ทราบว่าจะประสบผลสำเร็จมากแค่ไหนครับทุกคนก็เป็นห่วงทั้งนั้นแหละครับงั้นทุกๆคนคะอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวรีบเชิญไปทานอาหารดีกว่าค่ะรู้ไหมคะว่าวันนี้เราสั่งอาหารจากร้านดังๆอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะเชิญค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะไปเชิญครับในหัวครับคือผมมีเรื่องอยากจะขออนุญาตนะครับมีอะไรคือป้าผมอาจารย์ตรงแล้วก็ทุกคนที่ศาลเจ้าครับเขามากันที่นี่แล้วเขาไม่ได้บอกผมก่อนนะครับเขากะจะมาทำให้ผมประหลาดใจครับจริงเหรอคือไม่ทราบว่าในหัวจะว่าอะไรหรือเปล่าครับถ้าผมจะไปรับพวกเขามาทานข้าวกันที่นี่ตอนนี้ครับจ้างก็คิดมากไปได้ในหัวจะไปว่าอะไรละจ๊ะพวกที่ศาลเจ้าทุกคนน่ะเขามีบุญคุณกับจ้างมากเลยนะแล้วในหัวก็รู้จักทุกคนดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเชิญมาเลยจ้ะเชิญมาเยอะๆยิ่งดีมาทานกันให้เยอะๆเลยนะแล้วไม่ได้เจอตั้งนานน่ะคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ไหมคะในหัวก็จริงของคุณนะ โอ้โหไม่น่าพลาดเฮ้ยดีปอนโอ้โหไม่เข้าเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยเดี๋ยวตั้งเตะมุมลูกนี้แต่ก็นำไปหนึ่งลูกแล้วนำไปหนึ่งลูกแล้วนำไปโดนตีไข่แตกกันนะWe'll be right back.
ำโตในหัวนะเสร็จแน่ตำรวจต้องเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากการอ่อนประสบการณ์ของพวกมันเองน่าสงสารในหัวว่ะแต่ก็ช่วยไม่ได้อยากเห็นคนอื่นอยู่กับพวกเราก็สมควรแล้วที่โดนแบบนี้คนเดี๋ยวนี้นี่มันมักง่ายจริงๆเลยทะเลยังสกปรกอยู่ขยะก็อยู่นี่นะแท้คนพวกนี้นะถ้าเจอหน้าเนี่ยจะชกให้หน้าหงายเลยพวกทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเอะอะเนี่ยก็จะชกต่อยอยู่เรื่อยเลยนะคะถามจริงๆนะคะตอนเด็กเนี่ยคุณยังคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะนักมวยหรือเปล่าเปล่าเอ้าแล้วอยากเป็นอะไรล่ะคะก็อยากแต่งงานกับดวงไงอย่าเพิ่งไร้สาระสิคุณดวงอยากรู้จริงๆนะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณดินคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นในหัวมั้งก็นายหัวทั้งเก่งแล้วก็สามารถทำเรื่องยากๆให้สำเร็จได้แล้วก็ยังสั่งคนเยอะๆให้ทำตามทุกอย่างและทุกคนก็ทำตามโดยไม่ขัดคำสั่งเลยสักนิดเดียวเห็นไหมไหนคุณบอกว่าคุณไม่รู้ตัวเองอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรที่จริงเนี่ยคุณนินก็รู้ทุกอย่างเลยนะก็แล้วไงล่ะผมรู้แล้วผมทำอะไรได้ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแต่มันก็แปลว่าคุณนี่มีเป้าหมายในชีวิตไงคะไม่ใช่ไม่มีก็แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะในเมื่อตอนนี้ไอ้จ้างมันคือคนที่นายหัวไว้วางใจมากที่สุดแล้วก็ฝากความหวังฝากอนาคตไว้ในมือมันแทนที่จะเป็นผมคุณดินเลิกคิดถึงหรือเลิกพูดถึงเขาสักวันได้ไหมคะทำไมมันทำให้คุณหวั่นไหวแล้วไงที่ผมพูดชื่อนี้ขึ้นมาผมจะบอกอะไรให้ไว้อย่างหนึ่งคุณรู้ไหมว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นพวกญาติๆของไอ้จ้างไอ้พวกที่ศาลเจ้านั่นแหละมันมาตามหาไอ้จ้างแล้วดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะเดินทางมากันหลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียวแต่ก็โชคร้ายหน่อยนะที่ต้องมาเจอกับผมเข้าซะก่อนผมก็เลยแกล้งบอกพวกมันไปว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของนายหัวบัญชาป่านี้เนี่ยพวกมันจะหลงไปถึงไหนกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันพูดไปแล้วเนี่ยก็สงสารพวกมันเหมือนกันนะคุณดินนี่คุณพูดเรื่องจริงใช่ไหมก็จริงนะสิคุณน่าจะได้เห็นนะดวงสภาพของพวกมันเนี่ยอนาถามากเลยแล้วยังจะมีหน้ามาขอพบคุณชายฟ้ากระจ่างที่บ้านเนี่ยถ้าใครที่ไหนรู้เข้าเนี่ยคงเสียชื่อตายเลยทำไมคุณถึงเป็นคนใจร้ายอย่างเงี้ยคุณดินป่านนี้นะพวกนั้นเขาเล่นว่าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ก็คงจะกลับลำพูนไปแล้วล่ะมั้งหรือไม่ก็หลงไปถึงมาเลยแล้วมั้งป่านนี้ดวงไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าคุณนี่เป็นคนใจร้ายใจดำขนาดนี้อ่ะถ้าดวงเคยมีความรู้สึกดีๆให้คุณบ้างอ่ะมันก็หมดลงแต่วินาทีนี้แล้วล่ะค่ะดวงดวงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณเป็นอะไรอ่ะคุณจะไปไหนเนี่ยดวงก็จะไปตามหาพวกนั้น
ยนี่คะพวกศาลเจ้าที่คุณดินไปแกล้งเขาอะอะไรกันก็แล้วคุณจะไปหามันที่ไหนอะดุงก็ต้องหายเจอให้ได้อะแล้วทำไมคุณต้องไปเป็นห่วงพวกมันขนาดนี้ด้วยทำไมคุณเป็นคนแบบนี้อ่ะคุณนึกถึงแต่ตัวเองไม่เคยมีความเมตตาสงสารคนอื่นเขาเลยอย่าเลยเพราะคุณรักมันนะสิเพราะคุณรักไอ้จ้างไงคุณยังได้เป็นห่วงไอ้พวกบ้านนอกขนาดนี้ก็แล้วแต่คุณจะคิดนะคะแล้วแต่ผมจะคิดงั้นเหรอแล้วคุณรู้ไหมว่าผมคิดอะไรผมคิดว่าตั้งแต่ไอ้จ้ามันเข้ามาเนี่ยทุกคนก็เป็นบ้านไปหมดทั้งพ่อแม่บ่าวไพร่และทุกๆคนในบ้านโดยเฉพาะพวกผู้หญิงทุกคนต่างก็พากันข้างใครไปหมดเห็นมันเป็นเทพทุกคนแม้แต่คุณดวงเพราะอะไรมันมีดีตรงไหนแล้วไงมันหล่อมากใช่ไหมหรือเพราะมันเล้าใจล่ะหรือเพราะมันเป็นทายาทของนายหัวไม่ใช่ลูกชายกระจอกกระจอกแบบผมอะได้ไหม